เราจะมากินข้าวกับยิปซี่กันเพราะคนถามกันมาเยอะมากว่ามึงเขากินข้าวปะวะแล้วเขากินอะไรวะวันวันนึงอ่ะเขากินครีนแค่ไหนวะวันนี้เราจะเปิดทุกกลเม็ดเด็ดขาดเช้ากับวันเย็นแต่ละมื้อกินอะไรกันบ้างมื้อเช้ายิปซี่กี่โมงเจ็ดมื้อเช้าเนี่ยกี่โมงเที่ยงครึ่งบ่ายคนถามว่าทำไมกินชาบูได้หรอก็ได้ก็เห็นมีอะไรมันก็เหมือนสุกี้ปะวะมึงมีวิธีการเตรียมตัวยังไงเช่นก่อนถ่ายโฆษณาหรือก่อนไปทะเลถ้ามึงแดกทุกอย่างมึงก็อ้วนไงมึงต้องคิดเว้ยมึงต้องมีสติไหนเล่าสิวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการกินกินใช่ค่ะที่เราจะพูดการกินเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับอาชิโชวาโคชาอุ้ยพันพิดาโอเคเราก็เลยได้มีโอกาสมาพูดถึงเรื่อง What We Eat in a Day ที่ทุกคนขอร้องมาใช่ค่ะวันนี้เปิดทุกกลเม็ดเลยของพวกเราทั้ง3คนนะคะแดกก็มีคนถามมาเยอะมากเขาต้องดูให้จบมึงเคยโดนถามมากูเคยโดนบ่อยมากพี่ปะเขากินอะไรบ้างปะวันวันเขากินข้าวปะเวลาเขากินอะเขากินยังไงเขากินหมูกระทะปะพี่ใช่หรอเขากินแบบปกติปะเขาคลีนแค่ไหนอะขอบอกเลยว่าให้ทุกคนดูให้จบเพราะถึงตอนสุดท้ายเราจะมากินข้าวกับยิปซี่กันเดี๋ยวมาเดมอนให้ดูค่ะตอนนี้มาตอบคำถามก่อนนะคะว่าปกติพวกเราเนี่ยแต่ละวันเช้ากับวันเย็นแต่ละมื้อกินอะไรกันบ้างตอนเช้ากูจะกินข้าวโอ๊ตมัฟฟินที่ทำเองส่วนประกอบก็คือมีกล้วยมีข้าวโอ๊ตนมถั่วเหลืองเอาไปปั่นรวมกันโขกสับแล้วก็ข้าวไมโครเวฟเสร็จดูไม่น่ากินเลยหรือถ้าวันไหนขี้เกียจใช่ปะก็คือแค่เอาข้าวโอ๊ตที่มึงเห็นกูชอบซื้อในซูเปอร์เทนมพวกนมแอลมอนด์หรือนมถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวไมโครเวฟมันก็จะเหมือนเป็นข้าวโอ๊ตจืดๆอ่ะแต่กูชอบตอนเช้าเนยแม่ชอบทำต้มซุปทิ้งไว้ให้เนยชอบซื้อแบบผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ในซุปเลยแล้วก็กินกับข้าวมื้อเช้ายิปซี่กี่โมงเจ็ดมื้อเช้าเนยกี่โมงเที่ยงครึ่งกูเที่ยงกูคือมื้อเช้ามึงใช่หายไปมื้อเช้าเราจะประมาณ8โมงไม่เกิน9โมงเราจะเป็นคนกินตอนเช้าคือโยเกิร์ตใส่กับกาโนล่ารสช็อกโกแลตสลับกับกินคอนเฟลกกับนมช็อกโกแลตแล้วก็ครัวซองมีปะมีครัวซองด้วยช่วยไปบางวันกูกินโยเกิร์ตแบบรสธรรมดาการตักกับมันไม่เท่ากันในสักวันถ้าวันไหนตักน้อยกูจะกินครัวซองเพิ่มถ้ามันยังไม่อิ่มแต่ถ้าวันไหนแบบตักมาพลั้งมือเยอะเกินกูก็จะกินแค่นั้นแล้วก็จะไม่กินครัวซองขอถามลงลึกนิดนึงค่ะโยเกิร์ตมันมีหลายประเภทบางอันมันจะเป็นปาล์มแมสทั่วไปจะหวานหวานหรือพี่ปายกินกรีกโยเกิร์ตหรือเรากินโยเกิร์ตรสธรรมดาแล้วก็ใส่กับกาโนล่าใส่กับน้ำผึ้งถือว่าเป็นกรีกไหมไม่เป็นกรีกกรีกกับโยเกิร์ตธรรมดาต่างกันไงกรีกโยเกิร์ตจะมีความมันเนื้อแน่นกว่าไขมันก็เยอะกว่านะแคลก็เยอะกว่าคือโยเกิร์ตธรรมดาจะไดลูทกว่าเข้าใจปะจะมีความเลวอะไรเงี้ยแต่ไอ้พวกเนี้ยจะชอบแอดชูการ์เฮ้ยเดี๋ยวไว้ทำอีพีโยเกิร์ตกันมีอีพีโยเกิร์ตมึงกินละกูกินกรีกโยเกิร์ตเพราะว่ากูรู้สึกว่ามันอิ่มและมันไม่มีน้ำตาลแต่มันเพราะฉะนั้นเตือนคนชอบกินโยเกิร์ตเลยนะไม่ใช่ว่าจะกินจานใหญ่เท่านี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้กรีกโยเกิร์ตโซเฮลตี้แล้วก็แดกเข้าไปไม่ได้เว้ยแคลแม่งเยอะมากแต่สิ่งที่มันเยอะตามมาด้วยก็คือโปรตีนเพราะฉะนั้นยูกินไปนิดเดียวยูจะรู้สึกว่าหนักท้องแล้วก็อิ่มแล้วยิมก็เคยบอกเนี่ยว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยจริงๆกินโปรตีนให้ถึงไข่หรืออะไรก็กินโปรตีนให้ถึงนะคะอันนี้สำคัญมาเป็นมื้อ2ของพวกมึงกันก่อนมื้อเที่ยงเที่ยงกินอะไรหรือว่ามีมื้อเรามีมื้อสายปะมื้อเล็กเพราะว่ากูเป็นคนกิน5มื้อไงประมาณ10โมงกาแฟต้องมาละกาแฟที่มีนมพอรู้สึกว่ามีช่วยให้อยู่ท้องมื้อสายของกูบางทีจะเป็นโยเกิร์ตยังไม่คาวทีเดียวแต่ก็ให้ความอิ่มโยเกิร์ตกราโนล่ากับกาแฟแก้วนึงหรือว่าบางทีก็จะเป็นพวกถั่วถุงนึงหรือบางทีไข่ต้ม 2-3 ฟองอย่างนี้มีไหมกูกินเป็นโปรตีนเชคที่เป็นแบบแพลนเบสกินอันนั้นมาดูสวยแล้วเราพูดออกมาพูดดูสวยแพลนเบสต้องแต่กินอันนั้นมาประมาณเดือนนึงอะค่ะแบบน้ำหนักลงไม่สวยเลยไม่ใช่เป็นยาลดน้ำหนักหรอเว้ยอย่าคิดเข้าใจผิดอย่างเราจะมีมื้อสายบางวันบางวันก็ไม่มีเลยถ้ากินมื้อเช้าอิ่มเราจะเป็นคนสามารถกินมื้อเช้าก็อยู่ได้จนเย็นก็คือสรุปให้พวกเรา3คนมื้อเช้าแม่งแดกแป้งหมดทุกคนแล้วก็ของอะไรที่รู้สึกอ้วนหน่อยครัวซองกินเช้าช็อกโกแลตกินเช้ามื้อเที่ยงเราจะชอบกินอะไรที่เป็นของคาวเต็มรูปแบบแล้วก็จะเน้นโปรตีนนํามีแป้งอยู่ดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเมนูมันจะมีข้าวมีไก่เป็นก้อนๆหรือปลาเป็นชิ้นแต่กูก็จะไม่ได้กินข้าวหมดถ้วยที่เขาให้เวลาลำดับการกินก็สำคัญนะเวลามึงหิวอ่ะมึงก็จะแดกข้าวเยอะแต่ถ้ามึงหิวแล้วมึงไปที่ก้อนเนื้อก่อนมันจะอิ่มด้วยโปรตีนเลยเสร็จปุ๊บมึงก็จะสามารถที่จะกินข้าวข้างๆอ่ะน้อยลงของเนยอ่ะเนยจะเลือกกินผักก่อนเลยเนยว่าทุกคนดูอิจฉากูสุดละเพราะว่าโชคดีสุดในด้านการกินกินเยอะมากหลังๆเนี้ยมีคอชั่นในการกินก็คือต้มผักพอกินผักเข้าไปเยอะๆแล้วมันเหมือนมันอิ่มไปครึ่งนึงอ่ะมึง
มันฟูเออมันฟูแล้วมันก็ค่อยกินอย่างอื่นแต่เนอาจจะเป็นคนนึงที่ติดข้าวมากก็มีพยายามแบบเปลี่ยนเป็นข้าวธัญพืชถ้าบางร้านเขามีเนาะก็เลือกเอาของเรามื้อเที่ยงจะคล้ายๆยี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปกับใครสมมติเราอยู่กับเพื่อนเราก็จะกินแล้วจากเพื่อนเพราะเราเป็นคนไม่ได้เรื่องมากแต่ถ้าอยู่คนเดียวเราจะเลือกกินประมาณแบบเป็นปลามีผักแล้วก็มีข้าวแต่เราก็จะเหมือนยิบว่าเราจะกินข้าวไม่หมดถ้วยไม่หมดจานมื้อบ่ายดีกว่ามีไหมโอ้ยเย็นกี่โมงไปเย็นเลยมึงเย็นเลยไปเย็นเย็นของมึงกี่โมง5 6โมงเหมือนกันเนี่ยก็5 6โมงยังมื้อเย็นยิบกินอะไรหลักการเลือกของเราคือเลือกเป็นต้มไม่ผัดไม่ทอดนะเป็นต้มหรือยำแล้วก็ไม่กินข้าวแล้วมันก็กินข้าวให้หรือว่าสั่งเป็นแบบเอ้ยสุกี้น้ำแล้วก็เลือกไม่ค่อยกินวุ้นเส้นเพราะวุ้นเส้นก็เป็นแป้งกูกินวุ้นเส้นมันก็กินหมดเลยหรือไปกินชาบูคนถามว่าทำไมกินชาบูได้หรอก็ได้ก็เห็นมีอะไรมันก็เหมือนสุกี้ปะวะก็คือสั่งผักเยอะๆเต็มไปหมดแล้วสั่งเนื้อเป็นเนื้อแค่จานเดียวเออจริงแล้วอย่างนี้มื้อเย็นอย่าถามกูเลยข้ามเฮ้ยคนอยากรู้เช้ากับวันเย็นมึงกินเหมือนเดิมใช่ไหมก็ไม่เหมือนเดิมกูจะสั่งอะไรเล็กเปื่อยแต่กูมีหลักการกินอะไรก็ได้แต่ไม่เกินทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มแต่สี่ทุ่มมึงกินบางวันที่ชีทเดย์เดี๋ยวจะเข้าชีทได้เราเป็น IF เราจะเป็นเที่ยงถึงสองทุ่มโอเคพี่ของเรามื้อเย็นเราก็จะเป็นคล้ายๆยิบเลือกกินเหมือนกันบางวันมื้อเย็นจะเป็นไข่ต้มเราจะคิดก่อนว่ามื้อกลางวันเรากินอะไรเอ้ยวันนี้เราหิวมากหิวน้อยถ้าหิวน้อยกินไข่ต้มกับมีซุปนิดนึงแค่นั้นคือพอสำหรับเรามึงมีวิธีการเตรียมตัวยังไงเช่นก่อนถ่ายโฆษณาหรือก่อนไปทะเลควบคุมการกินใช้คำว่าเข้มงวดขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายคาร์ดิโอควบคู่เพิ่มอย่างปกติอาจจะอะลาวให้ตัวเองเอ้ยของทอดเหรอไหนกินชิ้นนึงดิเฮ้ยแป้งเหรอเฮ้ยกินตอนเย็นก็ได้แค่คำเดียวก็คือจะกลายเป็นเลยค่อนข้างสตรีทไปเลยถ้าทำได้นะบางทีทำไม่ได้ก็ช่างมันแต่ต้องพยายามก่อนของมึงมีอะไรบ้างว่ายน้ำก็คือจะ every day before shooting day ถ้าต้องถ่ายโฆษณาที่เขาจ่ายเงินเราเป็นล้านนะก็จะทำให้อ่าเพราะว่าเราซื้อได้ด้วยเงินมากมึงโคตรเรียวเลยส่วนของกูเนี่ยก็ที่บอกว่า2ทุ่มก็จะเปลี่ยนเป็น6โมงหรือ6โมงครึ่งอ๋อหยุดกินเร็วขึ้นหรอใช่แล้วก็จากปกติชอบกินข้าวหมดก็จะเหลือข้าวครึ่งนึงแล้วผักต้มอย่างเงี้ยจะแทบเป็นทุกมื้อเช่นแบบเช้าก็คือเที่ยงของกูแล้วไม่เช้าแป๊บนึงไป3หิวอีกแล้วเพราะว่าผักถูกปะก็เอาอีกแล้วประมาณ 4-5 โมงเอาอีกมึงช่วงจะลีนมากแล้วก็จะซิทอัพ3ท่าแล้วก็บวกกับเดินประมาณ3กิโลเมตรถึง5กิโลเมตรที่รู้วิ่งค่ะของเราจะมีเวลาเตรียมตัวเลยสมมติเรารู้เลยว่าอาทิตย์หน้าเราจะต้องใช้ร่างกายเราจะควบคุมน้ำเปล่าเท่านั้นและพยายามควบคุมการกินเนื้อสัตว์พวกหมูก็ไม่กินเนื้อวัวมื้อเย็นมื้อไหนก็จะพยายามลดเราจะพยายามไม่กินแป้งระหว่างทั้งวันเลยใช่มั้ยเราจะไม่มีแบบเร่งด่วน3วัน5วันอย่างนี้ไม่ประมาณอาทิตย์นึงแต่ว่าออกกำลังกายเนี่ยจะเล่นมากขึ้นนะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ช่วงวันชีทเดย์ที่มีมั้ยคะแล้วถ้าเกิดว่ามีกินอะไรกันอย่างแกชีทเดย์ของกูคืออิตาเลียนอิตาเลียนอีทุกคนชอบกินอิตาเลียนมากพิซซ่าพาสต้าลาซานญ่านกกี้ฝรั่งมากอีหลอกมากๆแล้วปกติมึงมีชีทเดย์อาทิตย์นึงประมาณกี่วันวันวันเดียววันไหนหรออยากรู้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปกินกับแฟนชีทเดย์ของกูคือเซฟไว้ให้แฟนเพราะว่าเพื่อนอ่ะกินค่อนข้างเฮลตี้แต่ว่าแฟนอ่ะคือแฟนก็เป็นต่างชาติใช่ไหมแล้วแฟนก็ชอบอาหารอิตาเลียนมากๆอยู่แล้วบวกกับกูเป็นคนชอบอิตาเลียนด้วยเออใช่ก็เลยรู้สึกว่า1วันที่จะเหมือนแบบไปกับเขาในมิชิเดย์เป็นในชอบแบบแมคโดนัลด์แบบสั่งแฮปปี้มีลสั่งกูชอบของทอดเป็นชีวิตจิตใจชีสอ่ะของเนจะหลุดวันละนิดวันละหน่อยอยู่ละแต่ว่าถ้าเกิดจะมีแบบหลุดแบบ 4-5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอาทิตย์ละ2ครั้งเราเป็นคนไม่มีชีสเดย์เป็นวันจริงๆว่าแบบวันเนี้ยกูชีสเดย์สมมติถ้าแฟนเราแบบบีวันนี้ไปกินเนื้อย่างกันอย่างเงี้ยเราจะเริ่มดูแลว่ามื้อเช้ากับมื้อเที่ยงกูต้องพยายามควบคุมแหละเพื่อจะไปกินมื้อเย็นสมมติเวลาไปกินเนื้อย่างเราก็จะเลือกไม่กินกับน้ำหวานจะกินกับแค่น้ำเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเหมือนจะเป็นเทคนิคเล็กๆในการที่เราไปกินหรือว่าจะเปลี่ยนจากไอติมเป็นแตงโมผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้นะคะที่เรามาพูดเรื่อง What We Eat in a Day เนี่ยเพราะว่าหลายๆคนอยากรู้และวันนี้เราอยู่กับจันเทนโออิชิวะโคชาที่เราบอกว่ามันมีทริคเล็กๆในการที่เราจะกินเนี่ยวันนี้เราเลยอยากจะมาแนะนำเพราะว่าหลายๆคนน่ะอยากจะมีชีทเดย์อยากจะมีมื้อที่เราอยากกินได้เต็มที่แต่พี่คะมันจะมีอะไรบ้างไหมที่เปลี่ยนจากไอติมเป็นผลไม้มันก็ช่วยให้แคลอรี่ที่ได้รับน้อยลงไม่พูดแบบบ้านๆแบบไม่ขายของเลยนะคือกูส่วนตัวรู้สึกว่าชาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยเบิร์นอยู่แล้วกูรู้สึกว่ามันช่วยล้างไขมันเป็น another choice of drink บางคนเขาไม่ชอบกินน้ำเปล่ามากเลยนะเพราะฉะนั้นแบบชาเนี่ยเป็น choice เลยตั้งแต่แบบคนเมืองนอกคือเขาชอบกัน
ันอยู่แล้วแต่ยิ่งนั่งแบบอะมึงกูเคยเซิร์ชนะเว้ยเรื่องแคนเดลอะที่แม่งกินชาเขียวแบบวันมีช่วงนึงกูพยายามมึงพยายามจะแคนเดลก็แอบทำอะไรของกูนะจะบอกว่าถ้าลองสังเกตเวลาไปกินอาหารจีนนะง่ายๆเลยตอนสุดท้ายเขาจะให้ชาจีนร้อนๆมาเพราะว่าอาหารจีนเนี่ยมันค่อนข้างมันแล้วชาเนี่ยมันจะไปช่วยล้างไขมันอย่างที่พี่บอกแต่ยังไงก็ตามเรารู้สึกว่าการกินชาร้อนที่ต้องต้มเองทุกวันมันแอบเป็นทางเลือกที่ยากสำหรับเราเพราะว่ากูคงไม่จะพยายามที่จะต้มน้ำเอามาใส่ก็ไปแช่เย็นแล้วก็มากินแค่อย่างวันเนี้ยที่เนชอบสุดๆก็คือตัววาโคชะนะคะเป็นรสเลมอนถ้าส่วนตัวเนี้ยนะเหมือนถ้าเกิดกูติดอะไรเฟรชใช่ป่ะแล้วก็ชอบเหมือนกันเนชอลชอบอยู่แล้วแต่วันไหนมึงก็รู้ถ้าเกิดกูอยากกินแบบชานมไข่มุกอ่ะกูก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนเพราะว่าอันนี้มันยังมีความหวานนิดนึงแต่เมื่อกี้กูเช็คแล้วน้ำตาลประมาณ6กรัมไม่แบดไม่แบดยิปซี่เคยสอนว่าเวลาจะกินอะไรห้ามให้น้ำตาลเกิน9กรัมกูเก็บป่ะโอ๊ยจำได้ให้คะแนนอันนี้ไม่ใช่เป็นผู้รู้อะไรนะแต่คือเบสออนเจอแซวของเราเองรู้สึกว่าพอน้ำตาลเวลาเช็คตรงเนี้ยค่ะมันเกิน9กรัมรู้สึกว่าหวานเจ็บอะหวานมันเกินมากเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเนคเอาไว้ส่วนโออิชิเนี่ยเขาดังมาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นชาเขียวแล้วส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นโออิชิโกโกคืออะไรคะคือแม่งมีความพรีเมียมเนี่ยแบบโคชาคือกูอะไปถึงขั้น Google เลยนะเว้ยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วชาแต่ละประเภทอะมันมีสารที่แตกต่างกันไหมคือจะบอกว่าสารที่อยู่ในชาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญมันจะช่วยในเรื่องของการแบบล้างไขมันต่างๆอนุมูลอิสระต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันมีสารที่เรียกว่า TFLAVINE เอาละนักเรียนเตรียมจดนะคะ TFLAVINE นะคะคือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่หมักกับชาเขาเรียกว่าบ่มมันจะบ่มออกมาแล้วมันก็จะเข้มกว่าชาทั่วไปเฮ้ยกูรู้สึกว่ารสชาติเนเชอรัลมันรู้สึกได้ถึงความนุ่มอร่อยเนาะรสชาติชาแล้วก็ไม่ได้ขมเราเทสได้ถึงแบบชาแบบที่ดีอ่ะที่ยิ่งไปกว่านั้นเราเคยเป็นคนหนึ่งที่กินชาแล้วท้องผูกแต่อันนี้มันจะไม่ผูกเพราะว่านอกจากเขามีสารที่ช่วยเบิร์นแล้วช่วยเผาผลาญเขายังมีไฟเบอร์ 6,000 มิลลิกรัมทางเลือกในการที่สมมติถ้าเกิดว่าคุณอยากมีชีสเดย์หรือคุณอยากมีมื้ออาหารที่อร่อยเปลี่ยนจากน้ำหวานที่จะกินคู่เพราะเรารู้สึกว่าร่างกายจะต้องการน้ำหวานความเฟรชหรือกินอะไรที่แบบคาวมากๆก็ลองเปลี่ยนมาเป็นชาดูมันจะช่วยให้มีความรู้สึกดีกับตัวเองได้คือก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าทุกอย่างมันคือจะเป็นลดความอ้วนหรือยาเบิร์นเนอจะเป็นคนกลัวอะไรพวกนั้นมากเลยนะแต่ถ้าเกิดจะเป็นน้ำดื่มอะไรแบบนี้ที่มันแค่เร่งการเผาผลาญแบบธรรมชาติมีไฟเบอร์แบบธรรมชาติไม่ใช่ว่าทำให้มึงท้องเสียขี้แต่ขี้แตนอันนั้นอะจะโนเราก็เลยเลือกที่จะเป็นแบบเนี่ยเป็นช้อยส์แบบนี้แทนโอเคเราวันนี้ต้องขอบคุณโออิชินะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะไปดูว่าพวกเราปกติเจอกันกินอะไรกันนะคะไหนทำอะไรให้กินนะคะนี่ค่ะต้มจืดผักกาดขาวอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีผักอีกอย่างนึงเวลาเดือดแล้วก็อันนี้แหละผักสลัดที่ผักสลัดที่นี่บอกแบบนี้นะคะใส่ประโยชน์เวลาน้ำเดือดใส่แล้วปิดฝาทันทีเขามาด้วยคุณออนแล้วคุณออนไม่ต้องคุณออนเสิร์ฟไม่เอาคุณออนสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะไหนเล่าซีนะคะคลิปไลค์คลิปกับสไครต์เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะก็คือนี่นะจะเป็นซุปบริสุทธิ์ของแม่ที่แม่เป็นอกไก่แล้วก็ปั้นมานะคะแล้วปกติแม่ก็จะมีผักเคียผักต้มอร่อยมากที่แม่ทำเองทีนี้แม่ก็จะมีทอดปลาและนี่คืออาหารที่เราสั่งมันปกติก็คือจะมีอย่างเงี้ยแหละสปาเกตตี้มันเป็นดักคอนฟลิกต์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคีนัวต่างคีนัวบ้างอันนี้ถ้าเกิดอยากเป็นฟรายเราก็เปลี่ยนจากเฟรนฟรายเป็นคอลิฟลาวเวอร์เป็นผักเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเฮลตี้อ่ะสิ่งที่ทุกครั้งเวลากูทำเวลาที่มันมีอาหารมากมายขนาดนี้ละลานปลาถ้ามึงแดกทุกอย่างมึงก็อ้วนไงมึงต้องคิดเว้ยมึงต้องมีสติอะไรในหนึ่งที่อ้วนที่สุดอันอ้วนก็คือสปาเกตตี้ที่ดูครีมมี่มากๆปลาทอดก็อันนั้นก็ทอดแล้วก็ข้าวผัดเป็ดอันนี้ก็อ้วนหน่อยอันนี้อ้วนกูเก็บไว้กินท้ายอ๋อโอเคเข้าใจเก็บอะไรที่ค่อนข้างเฮลตี้กูจะเก็บไว้กินก่อนแล้วกูจะเลือกก้อนเนื้อที่เฮลตี้นำเพื่อให้มันตกลงไปแล้วมันอิ่มท้องเร็วเพราะฉะนั้นตอนแรกก็จะเริ่มจากแซลมอนก่อนถ้าตักก็จะตักอันเนี้ยก้อนหนึ่งอันนี้นะคะอะคีนัวคีนัวชอบคีนัวกินได้กินอันนี้จนหมดก่อนแล้วค่อยตักอันอื่นหรอใช่เขาเรียกว่ากินแบบมีสติยันแดกกันโอเคแต่พวกเรากินผักก่อนได้เราต้องมาก่อนใช่ใช่การกินผักก่อนแบบนี้ก็คือดีนะถ้าป่าพอชาบะก็จะตักไอ้ก้อนกลางๆนูนๆมาแบบหนึ่งก้อนแล้วก็แค่นั้นอย่างที่เนบอกว่าเนเคยถูกสอนมาจากยิปซีว่าเหมือนราวแรกที่ตักเกินได้หมดราวความเครียดไงตอนนั้นน่ะไปกินอาหารอิตาเลียนในโรงแรมดีมากอันนั้นมันเป็นเคสพิเศษเนบอกว่ายิปมึงกินให้หมดเลยเพราะถ้ามึงไม่กินน่ะไม่รู้ว่ามึงจะได้กินดีขนาดนี้เมื่อไหร่อีกเมื่อไหร่ซึ่งจริงไหมจริงพอตอนนั้นมันมาบอกกูว่ามันจะเข้าคอร์สเจ้าสาวพี่ยิปต้องเป็นเหมือนแบบฟู้ดเทรนเนอร์อ่ะต้องห้ามกูนะต้องห้ามกูแต่พอกูห้ามมันทำไหมไ
ไม่ทำกูก็เลยบอกว่าอาบีบีกินได้ทุกอย่างนี้นะแต่ว่าเราอยากให้บีวนกินทุกอย่างทีละคำก่อนแล้วทีนี้บีเลือกท็อป3ถ้าอยู่จะได้ตักซ้ำอีกรอบนึงอ่ะ3จานไหนที่มึงคิดว่าพีคสุดถ้าจะกินของอ้วนทั้งทีมันต้อง worth calorie เว้ยจะกินอะไรกูต้องคิดเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะอ่ะอย่างอันเนี้ยมึงตักหมดอันไหนที่จะเป็นคำ2ถ้ากูเพลย์เซฟไปนะคำ2ของกูไปซุปละถ้าอาหารแบบเนี้ย honestly อ่ะกูก็จะกินแต่อันนี้ฟรายสักชิ้นหนึ่งแล้วก็สแกลล็อปอีกตัวหนึ่งไม่กินสปาเกตตี้เนี่ยไม่เพราะมันทำให้กูอิ่มพอแล้วเพราะว่าไรตี้อาหารมันเยอะที่หุ่นมันจะดีได้จริงๆเขามีระเบียบและสติมากจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่แดกอะไรเลยทริคจริงๆแล้วที่อยากแนะนำนะมันน่าจะเป็นประโยชน์สมมติว่ามีจานเปล่าหนึ่งจานใช่ไหมคะเราคิดก่อนเลยว่าเราจะเอาอะไรเอาฟิวจานบ้างเช่นตักอันนี้เลยอันนี้คือโปรตีนหนึ่งก้อนค่ะควรมีสแกลล็อปก็ถือว่ายังเป็นโปรตีนอยู่ให้สองอันเลยเหรอใจดีแล้วก็ผักกองๆไม่มึงไม่ให้สปาเกตตี้เดี๋ยวตักให้ตักของมีประโยชน์ก่อนสิผักอ่ะมันเยอะได้เพราะว่ามันแค่ไปฟูอันนี้มึงก็ราดน้ำพริกปลาทอดกินไหมกินกินอ่ะตักให้ปลาทอดไม่กินทุกอย่างมือเลยใช่กินกันเอง3คนอ่ะข้าวเป็ดมึงติดข้าวแล้วมึงเอาข้าวเป็ดมาเยอะนะเนี่ยอิ่มเลยเนี่ยอย่ามาเยอะปกติเนี่ยกินเยอะกว่านี้อ่ะตอนนี้ให้ดูจานนะที่ตักกันเมื่อกี้ประกอบไปด้วยอะไรโปรตีนโปรตีนโปรตีนปลาทอดก็ยังเป็นโปรตีนถึงจะทอดข้าวมีแล้วผักควรมีจริงๆควรเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำอันนี้คือราวแรกที่อยากให้มึงกินก่อนแต่ปุ๊บพอมึงกินอันนี้เสร็จมึงจะเริ่มรู้แล้วมึงจะเริ่มรู้แล้วว่ามึงอิ่มหรือมึงยังยังป่วยประกาศอยู่โอเควันนี้นะคะเป็นวันพิเศษซีจะกินสปาเกตตี้จริงๆอย่างนี้คือกินคำเดียวคนมีวินัยเขาทำกัน